สวัสดีค่ะ Good evening Namaste everyone สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างภาพเสียงชัดเจนไหม Okay let me check if my voice the sound and everything is all right มีคนมาดูแล้ว2คนสวัสดีค่ะพี่แจ๋วเสียงเป็นไงบ้างโอเคไหมคะ Let's help me checking the sound if is it okay or not ไปทำบุญค่ะพี่แจ๋วดีมากเลยช่วยเช็คหน่อยนะพี่พรนามัสเตค่ะภาพเสียงชัดเจนโอเคขอบคุณมากเลยค่ะช่วยกันเช็คหน่อยเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เปิดเหมือนทุกครั้งที่บางทีเสียงไม่ชัดวันนี้นะคะเราจะฝึกวิญญาสะโยคะกันเนาะ level 2 so today we're gonna practice vinyasa yoga level 2 so maybe most of you who have been practice yoga for a while have heard about the word vinyasa so many times but you have no idea what is itพวกเราที่ฝึกโยคะกันมานานนะคะก็คงจะเคยได้ยินคำว่าวิญญาสะกันมาบ่อยๆแล้วนะแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าความหมายของคำว่าวิญญาสะคืออะไร so vinyas or vinyasa means flow คำว่าวิญญาสะหมายถึงการ flow ท่าต่อเนื่องนั่นเองนะคะ so we gonna use vinyasa yoga not vinyasa flowเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราใช้คำพูดในคลาสเรียนของเราเราจะไม่ใช้คำว่าวิญญาสะ flow นะพอใช้คำว่าวิญญาสะ flow มันจะหมายถึง flow มันก็ไม่มีความหมายถูกไหมคะเราจะใช้คำว่าวิญญาสะโยคะค่ะก็คือโยคะในแนวที่นำอาสนะต่างๆนะคะมาร้อยเรียงเป็นซีเควนต์เป็น flow ท่าต่อเนื่องกันไปนั่นเองนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะจากรากศัพท์ของเขาเลยแล้วกันเนาะโอเคOkay, 10 people's here. อนุโมทนาสาธุค่ะพี่แจ๋วดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นัทแจ้งสวัสดีค่ะมาฝึกด้วยกันนะมาแล้วสวัสดีค่ะพี่อันพี่สายฝนลูกตาลพี่ลูกตาลสวัสดีค่ะพี่อีฟสวัสดีค่ะ Today is level 2 so it's gonna be a little bit hard for some of you but just feel free to take a rest at any time วันนี้เป็น level 2นะคะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมีท่าที่ท้าทายนิดนึงนะคะแต่ว่าเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ฝืนร่างกายตัวเองเนาะฝึกเท่าที่ไหวเป็นสโลแกนของพวกเราอยู่แล้วโอเค so we gonna chant the mantra before we start okay let me post the mantra for everyone firstเดี๋ยวเราจะสวดกายตรีมันตรากันก่อนนะคะเดี๋ยวขอเกลือก๊อปปี้แล้วก็ไปเพสให้ก่อนเพราะว่าสมาชิกใหม่เราค่อนข้างเยอะนะอาจจะยังสวดมันตราไม่เป็นจะได้ดูแล้วก็สวดไปพร้อมๆกันนะคะ Okay I have already posted the mantra in the comments so our new members could enjoy chanting the mantra all together so we start from sitting comfortably at Siddhasana นั่งในท่าSiddhasanaนะคะนั่งขัดสมาธิราบจริงๆSiddhasanaไม่ใช่ท่านี้มันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้แต่ว่าถ้าให้อธิบายคงใช้เวลานานนะคะ and stretch up your spine นั่งยืดตัวตรงหลังตรงนะคะ then palms together on your heart center ประนมมือไว้กลางหน้าอกค่ะ take a deep inhale สูดลมหายใจเข้าลึกOm Bhurbhuva Swaha Tassavitudvarenyam Bhargo DevasyadiHe Diyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Swaha Tassavitudvarenyam Bhargo Devasya DhimaheDiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Swaha Tassavitudvarenyam
bargo de vasedi mahi diyo yo na prachodayat. Then take a deep inhale, สูดลมหายใจเข้าลึกค่ะ Shanti, Shanti, Shanti. Then bring your hands to the forehead. เลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากค่ะ We thank you to Lord Shiva, our first yoga teachers, all yoga gurus, all teachers around the world for the beautiful yoga knowledges. We thank you to the nature.We will follow metta, karuna, mudita, ubekha for our life. Namaste. Namaste ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการวอร์มร่างกายกันก่อนนะคะ Let's start from warming up from sitting like this. Take a deep inhale, draw both arms up above the ceiling. วาดสองแขนขึ้น Interlace the fingers, palms facing up. ประสานมือนะคะพลิกงายฝ่ามือขึ้นด้านบน InhaleExhale, release your hands, bend to the right, palms down, and stretch the left arm to the right. Stretch the side body, open the chest and look up, inhale. Exhale, lower the elbow down. ลดศอกขวาลงเท่าไหวนะเน้นเปิดอกมองขึ้นด้านบนกดสะโพกไว้ keep your hips down. Inhale, up, หายใจเข้ากลับมาด้านบน Interlace the fingers, palms facing up. ประสานมือยืดแขนยืดลำตัวของเราขึ้นExhale, release the hands, bend to the left. คลายมือแตะมือซ้ายไว้ด้านข้างแล้วเอนลำตัวไปทางซ้ายค่ะ Inhale, exhale, lower the elbow down little bit by little. ค่อยๆลดข้อศอกซ้ายลงกดก้นไว้ Very good. Inhale, come back to center. กลับมาตรงกลาง Interlace the fingers and palms facing up again.ยืดแขนยืดลำตัวขึ้น Exhale, we're gonna twist to the right บิดมาทั้งขวาค่ะ Left hand grab the right knee and look back twist บิดมาทั้งขวานะคะมือซ้ายจับไว้ที่หัวเข่าขวาตามมองไปด้านหลังนะคะค่ะแมวท้องเก็บ Inhale, come back to the center draw both arms up หายใจเข้ากลับมาตรงกลางวาดสองแขน Interlace the fingers palms facing up stretchExhale, twist to the left, บิดมาทางซ้ายค่ะมือขวาจับที่หัวเข่าซ้ายแล้วค่อยๆเปิดหน้าอกของเรามาทางซ้ายมองข้ามหัวไหล่ซ้ายไปด้านหลัง look back very good, come back, inhale, draw both arms up again หายใจเข้าวาดสองแขนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง exhale, lower your arms to the back, interlace the fingers behind your hips, ประสานมือนะคะกำมือไว้ด้านหลังสะโพก squeeze your hands, squeeze the shoulder blades, inhale. Exhale, draw your ribs in and bend down to the front, พับลำตัวลงนะคะด้านหน้า nose down, forehead touch the mat if you can, แตะจมูกหน้าผากลงไปถ้าไหว exhale, rotate the shoulders and push your hands forward.ผลักมือของเราไปด้านหน้านะคะยืดหัวไหล่กันกดก้นไว้ศีรษะถ้าแตะลงไม่ไหวนำบล็อกมาเอาศีรษะแตะไว้ที่บล็อกได้ Inhale, use the core and come back to center เกรงกันกลางลำตัวยกลำตัวของเรากลับขึ้นมา and release the hands and spread your legs to the front แยกขาของเรามาด้านหน้านะคะ keep your legs straight andflick the toes toward yourself ปล่อยปลายเท้าเข้ามานะคะ flick ปลายเท้าเข้ามาหาตัวเอง interlace the fingers in between your heart center ประสานมือไว้ตรงกลางหน้าอก inhale exhale send your hands to the right toe ยื่นมือไปแตะปลายนิ้วเท้าขวา then draw the big circle on the floor and come to the left side and up oneExhale to the right again ส่งมือไปหาปลายเท้าขวาวาดวงกลมกว้างๆที่พื้นแล้วมาซ้าย up 2 Exhale to the right ไปทั้งขวาอีกครั้งหนึ่งนะยืดแขนตึงหลังตรง and up 3 As you exhale we're gonna go to the left ไปทางซ้ายค่ะแตะปลายนิ้วยืดแขนยืดหลังยาว up 1 Exhale to the left ไปทางซ้ายค่ะวาดแขนลงที่พื้นกว้างๆ 2
Exhale. Left ไปทางซ้ายนะคะ And up three. Very good. Now we gonna stretch our arm to the side. ยืดแขนไปด้านข้าง Inhale. Exhale. We are gonna twist to the right. มาบิดมาทางขวานะคะ Left hand touch the right toe and lower your chest down. กดหน้าอกของเราใกล้หน้าขาขวาInhale up หายใจเข้ากลับขึ้นมา Exhale to the left ไปทางซ้ายค่ะมือขวาแตะปลายเท้าซ้ายลดหน้าอกลง Keep your legs straight Inhale up Exhale to the right มาทางขวาลดหน้าอกลงกดก้นไว้ Inhale up Exhale to the left มาทางซ้ายยืดอกยืดหลังยาว Now inhale up again Exhale lower your arms down and feet togetheras butterfly เอามือนะคะรวบฝ่าเท้าเข้ามาชิดกันแล้วขยับหัวเข่าของเราขึ้นลงขึ้นลงนะคะ butterfly เราแยกขาแล้วเราคลายนิดนึงนะคะไหนท่า butterfly very good okay now relax okay adjust your left foot to the right a little bit and then the right foot on the left handLift elbow crease ฝ่าเท้าขวาอยู่ที่ข้อพับแขนซ้ายนะคะ Then we're gonna hug our right knee Interlace the hands Interlace the fingers In front ประสานมือนะคะกอดเข่าขวาเข้ามาชิดอก Inhale draw your ribs in Stretch your back And pull the right leg toward your chest Now start to swing ดึงขาขวามาใกล้หน้าอกนะคะยืดหลังตรงเข้าไว้เก็บหน้าท้องแล้วเริ่มที่จะแกว่งขาขวาของเรานะคะซ้ายขวาซ้ายขวา Feel the hip joint The right hip joint is being Exercising is getting hot And getting warmThat means you are relaxing and you are getting ready for your hip joint. Okay, very good. And exhale, release. Switch the side. สลับข้างค่ะ Okay, left foot and the right elbow crease. Interlace the fingers in front. กอดหัวเข่าซ้ายเข้ามาประสานมือด้านหน้านะคะ Keep your hips down. กดก้นไว้ Inhale, draw your ribs in. Stretch your back. Pull the left leg toward your chest. ดึงขาซ้ายมาใกล้หน้าอกยืดหลังตรง Then swing. จากนั้นเริ่มแกว่งนะคะขาซ้ายของเราซ้ายขวาซ้ายขวา Breathe normal.Enjoy breathing หายใจธรรมดาเลยฟีลที่ข้อต่อสะโพกทางด้านซ้ายนะคะ Very good Exhale release หายใจออกผ่อนคลาย Cross your legs and palms down to the preparation of cat pose ไขว้ขานะคะวางเข่าวางฝ่ามือของเราลงในท่าเตรียมของมัจจริยาสนะนะคะหรือท่าแมวนั่นเองโอเค the alignmentHave to be perfect at this posture. Shoulders, elbow, wrists are aligned, and the hip joints and the knees also align. หัวไหล่ข้อศอกข้อมืออยู่ตรงกันหัวเข่าข้อต่อสะโพกอยู่ตรงกันนะคะเอาให้เป๊ะเลยในท่าแมวหรือมัจจริยาสนะนะคะ We're gonna keep the neutral spine first. เราจะยืดหลังตรงก่อนThen inhale, tuck the toes, belly down, hips up, chest up, look up.Exhale, flat the toes, draw your ribs in, curl the back, look down. Inhale up, หายใจเข้าจิกเท้าค่ะย่อนท้องยกก้นขึ้นยกหน้าอกชัดหน้าชัดข้าง Exhale down, หายใจออกวางหลังเท้าเก็บท้องลึกโกงล้างก้มหน้ามองสะดือ Inhale up, หายใจเข้าจิกเท้าย่อนท้องต่ำยกสะโพกยกอกชัดหน้าชัดข้างExhale down หายใจออกนะคะวางหลังเท้าโกงหลังเก็บท้องลึกมองไปที่สะดือ Now inhale come back to the center แล้วกลับมาที่ตรงกลางนะคะ Stretch the right leg back ยืดขาขวาไปด้านหลัง Inhale Exhale bend the right knee curl the back the knee touch the forehead โกงหลังเข่าขวาแตะหน้าผาก Inhale back หายใจเข้ายืดขาขวาไปด้านหลังไกลExhale, knee to the forehead. จากนั้นหายใจออกโกงหลังเข่าแตะหน้าผาก Inhale back. หายใจเข้ายืดขาขวาไปด้านหลังไกล Exhale, knee to the forehead. จากนั้นขมแมวท้องโกงหลังนะคะเข่าแตะหน้าผาก Inhale, send the right leg back again. จากนั้นยืดขาขวาไปด้านหลังไกลฟังโจทย์ให้ดีนะคะ And then from here, we are gonna
Send our right arm to the front. เราจะยืดแขนขวาไปด้านหน้า Try to find the balance. แขนขวาและขาขวานะหาบาลานซ์ไว้ Inhale.Exhale, you can try your best to bend the right knee and the right hand grab the right ankle. งอเข่าขวามือขวาจับไปที่ข้อเท้านะคะ Try to find the balance, keep your chest up, look front, inhale. Exhale, we are gonna send our right leg up. ยืดขาขวาของเราขึ้นสูง Balance, พยายามหาบาลานซ์นะคะใช้แกนกลางลำตัวเชิดอกไว้มองตรงไปด้านหน้า 3 2 and 1 Knee down, palm down วางเข่าวางหัวหัวเข่าวางมือกลับไปนะคะ Then we're gonna switch the side. This is hard already. มันยากแล้วนะคะระวังให้ดี Okay, now we're gonna turn our left palm up. Stretch the wrist a little bit. วางหลังมือซ้ายวางลงไปก่อนนะคะยืดข้อมือซ้ายกลับนิดนึง Okay, we're gonna stretch the left wrist a little bit. วางฝ่ามือซ้ายวางหลังมือซ้ายลงแบบนี้นะหงายฝ่ามือซ้ายขึ้นแบบนี้โอเค then come back จากนั้นวางฝ่ามือซ้ายลงค่ะ inhale stretch the left leg back ยืดขาซ้ายไปด้านหลังใกล้ exhale bend the left knee touch the forehead งอเข่าซ้ายกงหลังเข่าแตะหน้าผาก inhale back หายใจเข้ายืดขาซ้ายไปด้านหลังไกลเก็บท้องลึก exhale knee to the forehead เข่าแตะหน้าผากกงหลังรอบสุดท้ายค่ะ inhale stretch the left leg ยืดขาซ้ายกลับไปด้านหลัง exhale knee to the forehead เข่าแตะหน้าผาก okay now stretch the left leg ยืดขาซ้ายกลับไปนะคะ try to find the balance พยายามหาบาลานซ์นะคะ stretch send the left arm forward ยืดแขนซ้ายของเราไปด้านหน้า inhaleExhale, bend the left leg. The left hand grab the left ankle. มือซ้ายของเราวาดไปด้านหลังจับที่ข้อเท้าซ้าย Inhale. Exhale, send the left leg up. เก็บหน้าท้องไว้ใช้กันกลางลำตัวเยอะๆนะคะเชิดอกของเราขึ้นส่งขาซ้ายของเราขึ้นสูงเลย Keep on breathing. หายใจ Inhale. Exhale. 3 2 and 1 palm down knee down วางเข่าวางฝ่ามือลงนะคะ then turn the right palm up หงายฝ่ามือขวาของเราขึ้นวางหลังมือลงนะคะยืดข้อมือนิดนึง very good now palms down จากนั้นนะคะวางมือลงเนาะ keep your hips up highหน้าท้องของเราสูงเหมือนเดิม We're gonna walk our hands forward and lower our chest down in puppy pose เดินมือไปด้านหน้าลดหน้าอกของเราลงนะคะในอโดมุขสวานาสนะ puppy pose If you cannot touch the chest down just use the spring technique to lower your chest up and down like this ไม่ไหวค่อยๆยุบสะโพกค่อยๆยุบหน้าอกของเรานะคะขึ้นลงขึ้นลงด้วยสปริงเทคนิคนะ very good inhale exhale then you can tuck the toes จากนั้นนะคะจิกปลายเท้าจิกปลายเท้าขึ้นมาเตรียมตัว tuck the toes and then you can lift the knees off the matกดหน้าอกลงใครไม่ไหวเอาหมอนมารองเลยจิกปลายเท้านะคะจากนั้นลอยหัวเข่าของเราขึ้นมาจากพื้น 3 2 and 1 knees down วางเข่าของเรากลับไป then walk your hands back send your hips up high to mountain ลงสะโพกของเรากลับขึ้นมาด้านบนเข้าสู่ท่าปาราวาตาสนะหรือ Mountain Pose ค่ะ Paddle your feet here a little bit งอเข่าซ้ายขวาซ้ายขวานิดนึงตรงนี้นะคะ Inhale Exhale Try to touch the head to the mat here Try to stretch your legs lower your heels down กดส้นเท้าเก็บหน้าท้องยืดอกยืดหลังยาวกดนิ้วมือของเราให้มั่นคง Remember that the foundation that you pressed all the fingers firmly on the mat Inhale
Exhale. Now inhale, walk to between the palms. จากนั้นหายใจเข้านะคะเดินเท้าขึ้นมาค่ะอยู่ระหว่างมือ Grab the different elbows from the back. Bend the knees. งอเข่านะคะเอามือจับไปที่ข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามด้านหลังได้เลย Then inhale. Exhale. Try to keep your belly to the thigh. Stretch the leg. Lower your arm to the ankle. ค่อยๆลดแขนของเราลงไปใกล้ข้อเท้านะคะหน้าท้องราบกับหน้าขาตลอดเวลา Inhale.Exhale, lower the arms more, keep your legs stretched, try to stretch your leg little by little. One last time, inhale. Exhale, arms to the ankles, เลื่อนมือของเราไปใกล้กับข้อเท้าขมับท้องเก็บลึกๆยืดขาตึงหน้าท้องหน้าอกราบไปกับหน้าขาหายใจ Keep on breathingNow inhale, bend the knees, release the hands, and come up to standing. คลายมือนะคะงอเข่าก่อนแล้วยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาด้านบนโอเค let's flow. มาเริ่ม flow กันเลยนะคะ starting from the front of the mat, ยืนที่ด้านบนของเสือเลยนะคะ feet together if you can. ฝ่าเท้าของเรารวบชิดกันเอาไว้เท่าไหวนะโอเคactive your legs your glutes and the belly active ช่วงล่างของเราทั้งหมด inhale draw the shoulders back palms beside look front smastitihi inhale again draw the arms to the side palms facing up then palms together interlock the thumb ปลายนมมือล็อกนิ้วหัวแม่โป้งเหนือศีรษะ exhale elbows together and come down to pranayamasanaInhale again, elbows together, send your arms up, ยืดแขนขึ้นค่ะ Push your hips back, arch the back, open the chest and look up, Aruha Chandra Asana As you exhale, bend forward to the front, พับลำตัวของเราลงไป Grab the ankle, จับไปที่ข้อเท้าด้านหลัง, inhale Exhale, Padahastasana, พับลำตัวลงThen bend the knees, palms down, step the right foot back. งอเข่าถอยขวาไปด้านหลัง Ashwasanjalanasana. Inhale. Exhale. Very good. Now inhale. Come up to high lunge. ยกลำตัวของเราขึ้นมาค่ะในท่า high lunge ค่ะ Adjust your hips. Lower your shoulders down. ลดหัวไหล่ของเราลงนะคะ Try to find balance. The front leg 90 degree. The back leg keep it straight. ยืดขาหลังตึงขาหน้าตั้งฉากInhale. Exhale. We are gonna twist to the left. บิดมาทางซ้ายนะคะ The left hand touch the right leg from behind. Open the chest. Draw the right arm to the back. Look back. วาดแขนขวาขึ้นด้านบนตามองไปที่ส้นเท้าทางด้านขวา Inhale. Exhale. Inhale.Exhale, come back to center. แล้วกลับมาตรงกลาง. Inhale. Exhale, twist to the right. บิดมาทางขวานะคะ. Now the right hand touch the right leg. Open the chest. เปิดอกของเราขึ้นนะคะ. เปิดอกขึ้น. Okay, we're gonna walk our right hand to the heel. เดินมือขวาของไปที่ส้นเท้า. เท่าที่ไหว. Inhale. Exhale.Inhale, exhale. We're gonna come to the middle and left palm down. Inside, วางมือซ้ายไว้ขอบนิ้วโป้งนะคะ Then right foot down 90 degree. วางฝ่าเท้าขวาของเราลงไป90องศา Then send the right arm front 45 degree. แล้วยืดแขนขวาของเราไปด้านหน้า45 degree นะคะ45องศาในท่า extend side angle ค่ะ inhale exhale very good inhale exhale look up ยืดลำตัวเปิดอกมองขึ้นด้านบนดีมากค่ะ if you can go more insert the left arm underneath the left leg สอดหัวไหล่ซ้ายไปใต้ขาซ้ายนะคะ then by the hands behind use the strap if you would like to do so มือของเรานะคะมือซ้ายจับที่ข้อมือขวาจากทางด้านหลังไม่ไหวใช้สแตร็ปได้เลย inhale
Exhale, push the hips forward. ดันสะโพกมาด้านหน้า Open the chest. Right shoulder up, look up. เปิดอกนะคะยืดหัวไหล่ขวาของเราขึ้นมองขึ้นด้านบน Inhale. Exhale. Inhale. Exhale, look down. มองด้านล่างนะคะคลายมือ Release the hand. Palms down. วางมือลงนะคะ Now the left foot still inside.ฝ่าเท้าซ้ายยังคงอยู่ด้านในนะคะ adjust your hips forward and right heel up ให้เรานะคะปรับสะโพกมาด้านหน้าหันไปด้านหน้านะคะจิกปลายนิ้วเท้าขวาไว้ยกส้นเท้าขวาไว้ inhale exhale inhale exhale try to stretch the left leg and lowerthe yourself down bend the elbow ให้เราค่อยๆงอศอกลงไปยืดขาซ้ายตรงไปด้านหน้านะคะงอศอกไว้เก็บท้องยืดขาแปะปลายเท้าขวาไว้ inhale exhale one more breath inhale exhale okay come back to mountain ถอยซ้ายลงไปคู่ขวาใน mountain pose ค่ะ inhale wowThis is good. I feel so good. And exhale. Very good. Now inhale, exhale. Guru Namaskara. Sna knee chest chin down. Wang khao ok khang long pai. Then hips down. Flat the toes. Inhale, rise up. Bhujangga Asana. Yok ok khong rao khun ma. Now exhale, chest down. Tuck the toes. Come up to mountain. Jo gan thi mountain pose na kha. Inhale.Exhale. Inhale, step the right foot forward. ก้าวขวาขึ้นมาอยู่ระหว่างมือ Make the perfect alignment of Ashvasanjalanasana first. อยู่ใน horse riding ให้ถูกต้องก่อนนะคะ Then inhale, rise up to high lunge. ยกลำตัวของเราขึ้นมานะคะใน high lunge ค่ะ Inhale. Exhale. Inhale again.Exhale, we're gonna twist to the right. บิดมาทางขวาค่ะ Right hand touch the left leg. Open the chest. Look back. เปิดอกของเรานะคะมาทางขวามือขวาแตะไปที่ขาซ้ายจากทางด้านหลังมองไปด้านหลังก็ได้สวยดีเปิดอกวาดแขนซ้ายมา Very good now. Inhale, come back to center high lunge. กลับมาที่ high lunge เหมือนเดิม InhaleExhale now twist to the left มาทางซ้ายค่ะแตะมือซ้ายลง Okay walk the left hand to the left leg open the chest look back มองไปด้านหลัง Inhale exhale one more breath inhale exhale come down right palm down วางมือขวาลงนะคะ thenFlat the left foot 90 degree. วางส้นเท้าซ้ายลงนะคะทำมุม90องศา Then send the left arm 45 degree forward. ยืดแขนซ้ายของเราไปด้านหน้า45องศานะคะอุทิตภาสวาโกนาสนะนะคะ Extend side angle. Push the hips forward. ยืดสะโพกของเรามาด้านหน้าหายใจ Keep on breathingBreathe comfortably. หายใจให้สบายถึงแม้มันจะเหนื่อยก็ตาม Very good. If you can go more, insert the right arm underneath the right leg. สอดแขนขวาไปใต้ขาขวา Use the strap. This is your option. ใช้สแตร็ปได้นะคะ Then the right hand grab the left and the left wrist. มือขวาจับไปที่ข้อมือซ้ายนะคะ Inhale. Exhale. Push the hips forward. Open the chest. Look up. ผลักสะโพกของเรามาด้านหน้านะคะเปิดอกขึ้นมองขึ้นด้านบน Very good. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Look down. Palms down. มองลงนะคะวางฝ่ามือของเราลง Adjust your hips to the front. Lift heel up. ปรับสะโพกของเรามาด้านหน้านะคะยกส้นเท้าซ้ายของเราขึ้นโอเค try to
insert the right shoulder down under the right leg พยายามนะคะสอดหัวไหล่ขวาของเราลงไปใต้ขาขวาลึกๆเลย inhale exhale we are gonna stretch our right leg to the front ยืดขาขวาไปด้านหน้า lower yourself down bend the elbow งอศอกนะคะเก็บหน้าท้องยืดขาขวาตรงไปด้านหน้าแตะปลายเท้าซ้ายไว้ inhale exhale inhale exhale now come back to mountain ค่ะถอยไปเป็น mountain pose ได้เลยดีมากทุกคน very good inhale exhale I know this is tired this is to how you practice your strength ทำแบบนี้นะคะเราจะได้ฝึกความแข็งแรงของเรานะคะทำได้แค่ไหนแค่นั้นฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นเอง now inhale exhale knees down to the preparation of cat pose วางเข่าของเราลงมานะคะในท่าเตรียมของมัจจริยัสนะ inhale very good exhale we are gonna move our left leg to the leftเราจะปัดเท้า the left foot to the left just like this ปัดเท้าซ้ายของเรานะคะมาทางซ้าย now the right the left palm is aligned with the left knee มือซ้ายของเราจะตรงกันกับหัวเข่าซ้ายนะคะปัดเท้าซ้ายมาทางซ้าย then come up ยกมือขวาของเราขึ้น open the chest like thisBend the right knee งอเข่าขวา then peace finger นิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวที่นิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งเท้าขวา if you don't you have short hamstring feel free to grab the strap right now ถ้าไม่ไหวไปเอาสแตรปมาเลย try to balance ตรงนี้ถ้าใครที่ไปต่อได้นะคะ if you can go more if you feel very comfortable hereThis is the option for you who use the strap. Just stretch your leg like this. Option สำหรับคนที่ใช้ strap นะคะก็คือเอา strap คล้องที่เท้าแล้วยืดไปเลยสำหรับคนที่ไม่ใช้ strap ก็คือ for those who don't use the strap, try to stretch the right leg like this. Inhale, exhale. You can pull the right leg toward yourself.ดึงขาขวาเข้ามานะคะให้ใกล้กับลำตัวงอศอกทางด้านขวาได้ให้เราฟีลว่าแฮมสตริงทางด้านขวาของเราได้รับการยืดเหยียดนะคะแม็กซิมัมเลย inhale exhale pull ดึงมา inhale exhale okay release the handsPalm down and come back to preparation of cat cow. กลับมาเจอกันที่ท่าเตรียมของ cat cow นะคะดีมากเลย Inhale. Now exhale. We are gonna go to another asana. เราจะไปที่อีกอาสนะหนึ่งนะคะ Okay. We are gonna move ourOkay, step our left leg to between the palm. ก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างฝ่ามือก่อนนะก้าวซ้ายขึ้นมาเลย Then we are gonna insert our left shoulder underneath. เราจะสอดหัวไหล่นะคะทางด้านซ้ายไปใต้ขาซ้ายแบบนี้ Then move the left leg to the right side.เลื่อนเท้าซ้ายมาอยู่ใกล้ๆกับมือขวาเลยโอเค now we gonna move the right foot to the left ปัดเท้าขวาไปทางซ้าย the left hand align with the right knee มือซ้ายตรงกันกับหัวเข่าทางด้านขวา then the right palm the right hand grab the left foot มือขวาจับไปที่หลังเท้าทางด้านซ้าย now when we are ready inhale we're gonna lift our left leg up ยกขาซ้ายของเราขึ้นแบบนี้ไม่ไหวใช้สแตรปเลยนะคะยกเท้าซ้ายของเราขึ้น if you can go more you can stretch
the left leg ไปต่อได้นะคะยืดขาซ้ายตึง open the chest to the front and look up ยืดขาซ้ายตึงเปิดอกแล้วมองขึ้นด้านบนนะคะเท่าไว้หายใจ keep breathing inhale exhale one more breath inhaleExhale down วางเท้าลงโอเค step back to preparation of มัจจาริยัสนะมาเจอกันที่ท่าเตรียมของแคทคาวก่อนโอเค now turn the right the left palm up ยืดข้อมือซ้ายนิดนึงค่ะวางหลังมือซ้ายลง very good inhale exhale lower our hips to the backกดหลังมือซ้ายนะคะลงไว้แล้วก็ถอยสะโพกไปด้านหลังนิดนึงเราจะรู้สึกว่าตึงๆที่ข้อมือซ้ายมากเลยโอเค come back จากนั้นกลับมา palms down วางฝ่ามือของเราลงเรา we gonna do the other side เราจะทำอีกครั้งนึงนะคะโอเค the right foot to the right ปัดเท้าขวามาทางขวาโอเค align your right handwith the right knee มือขวานะคะตรงกันกับหัวเข่าขวา then hook the peace fingers with the thumb the toe sorry เอานิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวไว้ที่นิ้วหนูแม่โป้งทางด้านซ้ายไม่ไหวใช้สตรับ feel free to use the strap inhale exhale stretch the left legยืดขาซ้ายของเราขึ้นไปอันนี้มันจะง่ายกว่าคาเมลสปลิตนะเพราะว่ามันบาลานซ์ง่ายกว่า inhale exhale pull the left leg toward yourself if you can ดึงขาซ้ายของเราเข้ามาใกล้ตัวถ้าไหวให้เราฟีลว่าแฮมสตริงทางด้านซ้ายของเราได้รับการยืดเหยียด push the hips forward ผลักสะโพกของเราไปด้านหน้าหายใจ inhaleExhale. Inhale. Exhale. Okay, release. Come down to preparation of Majariasana. กลับมาเจอกันที่ท่าเตรียมของท่าแมวก่อนนะคะ Then inhale. Step the right foot forward. ก้าวขวาขึ้นมาอยู่ระหว่างมือก่อนนะคะ Then insert the right shoulder under the right leg สอดแขนขวาหัวไหล่ขวาลงไปใต้ขาทางด้านขวาเลยโอเค move the right leg to the left สอดไปลึกๆนะคะแล้วเดินเท้าขวาของเรามาทางซ้ายโอเค then we're gonna adjust our left foot to the right ปัดเท้าซ้ายมาทางขวาก่อนนะThe right palm align with the left knee. มือขวาตรงกันกับหัวเข่าทางด้านซ้าย Okay, then the left hand grab the back of the right foot. มือซ้ายจับไปที่หลังเท้าขวาไม่ไหวใช้สตรัป Then lift the right foot up. ยกขาขวาของเราขึ้นก่อน Inhale. Exhale. Now we can try to stretchOur right leg to the front. ยืดขาขวาของเราไปด้านหน้า. Push the hips forward. Open the chest and look up. เปิดอก. เงยหน้ามองขึ้นด้านบน. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.โอเค come down วางเท้าลง palms down and lower yourself down at child pose oh before that ก่อนหน้านั้นนะคะวางหลังมือขวาลง we're gonna stretch our right wrist a little bit sorry before the child pose วางหลังมือขวาลง inhale exhale lower your hips to the backวางสะโพกของเราไปด้านหลังนิดนึงให้ข้อมือขวาของเราได้ยืดโอเค then palms down and lower your hips down rest at the child pose for a while ให้เรานะคะนั่งทับส้นเท้าลงไปใน child pose แป๊บหนึ่งใครที่ต้องการจิบน้ำนะคะจิบน้ำได้เลยหายใจหายใจ
Feel free to rest here at Chai Post or you can have a sip of the water. จิบน้ำนิดเดียวพอนะคะอย่าจิบเยอะนะ Inhale. Exhale. Inhale. Okay, are you ready? พร้อมไหมหรือว่ายอมแพ้กันไปแล้ว I hope everybody is still with me. Inhale, okay, walk your hands back. Come to Vajrasana. ยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาในวัจรสนะนะคะ Okay, I will turn to the camera. เดี๋ยวก็หันมาทางด้านนี้นิดนึง Okay, we're gonna lower our hips to the side. วางสะโพกของเรานั่งพับเพียบลงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะ Then stretch our legs to the front. ยืดขาของเรามาด้านหน้า Very good.Okay, keep our legs straight. ยืดขาของเราให้ตรงไว้นะคะ Then bend the right knee. งอเข่าขวาค่ะหลังเท้าขวาพาดมาที่หน้าขาซ้ายใกล้ขาหนีบนะคะ Okay, the right foot is close to your body like this. มาตรงนี้นะคะ Now inhale right arm up. ยืดแขนขวาของเราขึ้น Exhale the right hand comes behind and grab the big toeแขนขวาของเราอ้อมด้านหลังมานะคะแล้วเอามาจับไว้ที่นิ้วหัวแม่โป้งขวาถ้าไหวนะ Try to keep the right knee down กดหัวเข่าขวาไว้โอเค Keep your left leg straight Turn your body forward ปรับร่างกายของเรานะคะให้ตรงมาด้านหน้า Inhale left arm up ยืดแขนซ้ายขึ้น Exhale we are gonna draw our ribs in and bend down to the frontคแมวท้องพับลำตัวลงไปด้านหน้าโอเค reach forward reach forward ยืดอกของเราไป then if you can grab the left foot เอามือซ้ายจับที่ฝ่าเท้าซ้าย inhale exhale lift elbow down วางศอกซ้ายของเราลงไปใกล้พื้น now one more breath อีกลมหนึ่ง inhaleExhale now lower your chest lower your face down to the shin bone close to the ankle ลดหน้าอกหน้าท้องนะคะใบหน้าของเราลงมาใกล้ๆกับข้อเท้าซ้ายค่ะ flex ปลายเท้าซ้ายเข้าหาตัวเองนะ keep your left foot flex toward yourself then you can stretch the left hamstring maximum inhale exhaleInhale, exhale. Very good. Now inhale, head up and come back. ยกลำตัวของเรากลับขึ้นมา Exhale, release. แล้วลดแขนซ้ายของเราลงนะคะ Adjust the right foot to the inner thigh. เอาเท้าขวาของเรามาประกบไว้ที่ต้นขาทางด้านซ้ายนะคะ Then inhale both arm up adjust your hips first ปรับสะโพกให้ตรงก่อน Inhale both arm up ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้น Exhale right palm behind at the right hip มือขวาวางไว้ที่สะโพกนะคะ Exhale grab the wheel at the left toe กำมือไว้ที่ปลายนิ้วเท้าซ้าย And inhale lift the hips up in one hand wheel ดันสะโพกของเราขึ้นเปิดอกนะคะวาดแขนซ้ายไปด้านหลัง Open the chest look back This is Hasto Chakarikasana one hand wheel push the hips up highLook back มองไปด้านหลังนะคะ Breathe หายใจ Inhale Exhale Come down หายใจออกนั่งกลับลงมาไปยังไงกลับอย่างนั้นนะคะ Very good Now stretch the right leg We're gonna switch the side สลับข้างนะคะ Okay The left foot upclose to your body วางหลังเท้าซ้ายมานะคะพาดไว้ที่หน้าขาขวาใกล้กับลำตัวของเราโอเค very good now inhale left arm up ยืดแขนซ้ายขึ้น exhale draw the left arm to the back grab the big toe เอามือซ้ายจับมาที่นิ้วหัวแม่โป้ง
อ้อมมาเลยจากทางด้านหลัง adjust yourself stretch forward ให้เรานะคะปรับร่างกายของเราชี้ตรงไปด้านหน้ากดเข่าซ้ายลง inhale right arm up ยืดแขนขวาของเราขึ้น exhale draw your ribs in and bend down to the front พับลำตัวลงนะคะ reach forward ยืดลำตัวของเราไปด้านหน้า then grab the left the right hand grab the right foot มือขวาจับที่ฝ่าเท้าขวาถ้าไหวไม่ไหวอยู่ตรงที่เราไหวนะคะ inhale exhale belly down chest down right elbow down วางศอกขวาของเราลงหน้าท้องหน้าอกของเราลงมาใกล้กับหน้าขาทางด้านขวาโอเค one more breath อีกหนึ่งลม inhale exhale our chin downคางของเราลงไปนะคะใกล้กับหน้าแข้งใกล้กับบริเวณข้อเท้าทางด้านขวาหายใจ breathe inhale exhale one more breath inhale exhale head up ยกศีรษะของเราขึ้นมาก่อน then come up to the center ยกแขนขวาของเราขึ้น andPalms down. คลายมือนะคะ Release the hands. Now adjust the left foot in the right inner thigh. วางนะคะฝ่าเท้าซ้ายของเราเข้ามาที่ต้นขาทางด้านขวาเลย Adjust the hips. ปรับสะโพกของเราให้ตรงนะคะโอเค Inhale both arm up. ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้น Exhale left palm behind. Close to the left hip.มือซ้ายแตะไปที่สะโพกเลย Exhale grab the wheel at the right มือขวานะคะเอื้อมไปที่ปลายเท้าขวา grab the wheel กำมือของเราไว้ Then inhale again lift the hips up ยกสะโพกของเราขึ้นนะคะ and draw the wheel to the left open the hands to one hand wheel เปิดอกของเราขึ้นวาดแขนขวามาทางซ้ายนะคะในท่าฮัสโตจักริกาสนะเปิดอกขึ้น inhale exhale push the hips forward ดันสะโพกมาด้านหน้า inhale exhale now draw the wheel back lower your hips down วาดแขนของเรากลับมาตรงกลางนะคะ now stretch the leg ยืดขาของเรามาด้านหน้าเลย very good now we have one more challenging asana before we move to the lay down เดี๋ยวขออีกท่านึงนะคะ okay we gonna do the padmasana เราจะทำท่าดอกบัวกัน okayFrom the leg stretching like this ยืดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้าแบบนี้แล้วใช่ไหมคะ Then bend the right knee just like this งอเข่าขวานะคะหลังเท้าขวาอยู่หน้าขาซ้ายแบบนี้ Then bend the left knee แล้วงอเข่าซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะ If you can put the left foot up like this วางขวานะคะขาขวางอมาทับขาซ้ายจากนั้นงอเข่าซ้ายมานะคะหลังเท้าซ้ายของเราพาดมาที่ต้นขาขวา This is the full lotus pose อันนี้ก็คือท่า full หรือว่าท่าเต็มของท่าดอกบัวนั่นเอง Very good When you are here เราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะLet's just try. If you cannot do it today, there's no problem. ถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรเลย Okay. Now our palms will be beside, right? มือของเราวางอยู่ข้างลำตัวนะ We are gonna lift our knees up first. เราจะยกหัวเข่าของเราขึ้นแบบนี้ Palms down. วางมือของเราลงไปแบบนี้นะคะ Inhale. Exhale. We're gonna lift our hips up.คะแมวท้องโก่งหลังยกสะโพกขึ้น Exhale down หายใจออกวางสะโพกลง Let's try one more time เดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ For those who haven't tried this before Let's do it one more time So you can get the feeling of how you can lift the hip up ว่าเราจะยกสะโพกแบบไงเนาะโอเค Lift the knees up first ยกเข่าของเราขึ้นมาก่อนทีนี้นะคะมือของเราวางลงตรงๆแบบนี้เลยคาเมลท้องโก่งหลัง
draw the ribs in, curl the back, palms down, and our arm will be in front of the foot. มือของเรานะคะจะอยู่ด้านหน้าของหลังเท้าแบบนี้ Our upper arm will be in front of the feet. From here, inhale.Exhale, lean forward. เราจะโล้มาด้านหน้า Then lift our hip up. แล้วยกสะโพกของเราขึ้น Camel ท้องโกงหลัง 3, 2, and 1 Come down. แล้วผ่อนคลาย Release your legs. ยืดขาของเราเข้ามาด้านหน้า Then...Shake your legs a little bit. แล้วสับเข่านิดนึง Okay. Then, the back of your hands come to the waist like this. Release the tension from the wrist. หลังมือปักไปที่เอวนะคะคลายข้อมือนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่สันทัดเกี่ยวกับการใช้แกนกลางลำตัวน้ำหนักจะไปลงที่ข้อมืออย่างแน่นอนนะ Okay, now releaseBend the knees and gently come down to your back. จากนั้นงอเข่าค่อยๆลดหลังของเราลงมานอนหงายค่ะ Very good. Stretch the legs first. ยืดขาทั้งสองข้างของเราไปด้านหน้าเลย Now inhale, we're gonna lift our right leg up. หายใจเข้านะคะยืดขาขวาของเราขึ้น The peace finger, the right side of the peace finger grab with the big toe. We're gonna do supta pada angustas นะ 1, 2, and 3ให้เรานะคะยืดขาขวาของเราตรงขึ้นมานิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวไปที่นิ้วโป้ง keep your shoulders down ลดหัวไหล่ของเราลงต่ำนะ active ขาทั้งสองข้างเลย this is supta pada angustas นะ 1 try to pull the right leg toward your chest keep theright shoulder down ให้เรานะคะกดหัวไหล่ขวาของเราลงให้ใกล้พื้นเลย inhale then the left arm is beside ให้เราปรับแขนซ้ายของเรามาด้านข้าง exhale we are gonna lay our right leg to the right วางขาขวาของเรานะคะมาทางด้านขวาKeep our left hip down. ใครที่สะโพกซ้ายกระเดิดขึ้นกดสะโพกซ้ายลงนะคะ Inhale. Exhale. This is Supta Pada Angustasana 2. Inhale. Feel free to use the strap. สามารถใช้สตรับได้นะคะไม่ต้องฝืนนะถ้าเกี่ยวนิ้วไม่ถึง Inhale. Come back toThe posture number one. กลับมาที่ท่าหนึ่งก่อน Then switch the hand. แล้วสลับแขนนะคะเอามือซ้ายมาจับที่นิ้วโป้ง Inhale. Exhale. Press the right leg to the left. วางขาขวาของเราไปทางซ้าย Adjust the hips. ปรับสะโพกของเรานะคะ Adjust the hips to the right side. มาทางขวาให้ตรงก่อน Keep the shoulders down. Then look to the right.ให้เรานะคะพยายามกดสะโพกของเราลงกดหัวไหล่สิแล้วมองไปทางขวา This is Supta Pada Angustasana 3 Inhale Exhale Inhale Exhale Very good Now come backกลับมาตรงกลาง release the hands the right leg down then we're gonna switch the side adjust the hips to the middle first ปรับสะโพกของเรามาตรงกลางก่อนนะเราจะสลับทำข้างซ้ายกันค่ะ inhale left leg up ยืดขาซ้ายของเราขึ้น hook the toe with the peace finger มือนิ้วนางไม่ใช่นิ้วนางนิ้วชี้นิ้วกลางนะคะเกี่ยวที่นิ้วโป้งทางด้านซ้ายKeep the shoulders down. กดหัวไหล่ลงนะคะแล้วดึงขาซ้ายของเราเข้ามาใกล้อก This is Supta Pada Angustasana 1 Inhale Exhale
Now we're gonna put our right arm to the side. ยืดแขนขวาไปด้านข้างก่อน. Inhale. Exhale. Open the hips and press the left leg to the left side. วางขาซ้ายของเรามาทางซ้ายเลย. Supta Pada Angustasana 2. ในท่าที่สองนะคะ. Keep the right hip down. กดสะโพกขวาของเราลงนะคะ. ถ้าสะโพกขวากระเดิดขึ้นนะ. พยายามให้ซิทโบนของเรานะคะทั้งสองข้างก้นของเราติดอยู่ที่พื้น Inhale Exhale Inhale come back to the asana number one กลับมาที่ท่าหนึ่งก่อน Switch the hand สลับมือนะคะจะเกี่ยวนิ้วโป้งก็ได้หรือจับไปที่ขอบนิ้วก้อยเท้าก็ได้นะคะโอเค the left arm at the side Inhale ExhaleSo we're gonna press our left leg to the right, adjust the hips, ปรับสะโพก, adjust the hips to the left side first, then look to the left, shoulders down, twist, บิดลำตัว, ขาขวา active, ขาซ้ายก็ active เช่นเดียวกัน, สุปตาปดาอังกุสตาสนะ 3, นิท่า 3 นะคะInhale, exhale, inhale, exhale, come back to center, กลับมาตรงกลาง release everything down, วางขาของเราลงไปแบบนี้นะ very good, now I would like you to put your feet togetherเอาฝ่าเท้าของเรามาประกบกันนะคะ just like butterfly but it is supta baddhakonasana ฝ่าเท้าประกบกัน release your hips down release your knees down if your knees up high like this feel free to take the block and or the pillow and put your knees on the blockถ้าตึงมากไม่สามารถวางเข่าของเราลงไปที่พื้นได้ให้ไปเอาหมอนหรือบล็อกมาแล้ววางเข่าของเราลงไปที่หมอนหรือบล็อกนะคะ Then your hands could be beside มือของเราอยู่ด้านข้างก็ได้ Or you can grab the different elbows above your head หรือเราจะเอามือจับไปที่ข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามนะคะเหนือศีรษะแบบนี้ก็ได้ Take the most comfortable relaxing positionให้เรานะคะพักในท่าพักที่รู้สึกว่าผ่อนคลายที่สุด and enjoy breathing แล้วหายใจให้สบายrelax your feet your legs your hipsผ่อนคลายเท้าผ่อนคลายขาหัวเข่าสะโพกผ่อนคลาย Relax your back, your spine, your chest ผ่อนคลายหน้าท้องหลังของเรานะคะปล่อยทุกอย่างลงไปสบายสบายหน้าอกของเราผ่อนคลายRelax the shoulders, the arms, the wrist. ผ่อนคลายหัวไหล่แขนของเราผ่อนคลายข้อมือของเรานะคะผ่อนคลาย Then come up to your neck and your head, your face, your eyes. They all relaxing. เรื่อยมาที่ลำคอศีรษะใบหน้าดวงตาของเราผ่อนคลายJust enjoy breathing. Ground everything down.
to the mat หายใจให้สบายผ่อนทุกอย่างลงไปที่เสื่อให้หมดเลยนะคะNow we're gonna move our fingers, our toes. ขยับนิ้วมือขยับนิ้วเท้า Release the hand from the elbows. คลายมือจากข้อศอกนะคะ Stretch your legs. ยืดขาของเราไปด้านหน้าค่ะ Interlace the fingers, palms facing up above your head. ประสานมือแล้วพลิกฝ่ามือขึ้นด้านบน Inhale, point the toes and stretch the body. Point ปลายเท้ายืดลำตัวของเรา Maximum.Exhale, release. หายใจออกผ่อนคลาย Then bend the right knee. งอเข่าขวานะคะ Right hand on your belly. มือขวาจับไปที่หน้าท้อง Flip yourself to the left. พลิกลำตัวไปนอนทับแขนซ้าย Stay here until you feel the gravity that pull down the left hand side of your body. อยู่ตรงนี้จนเรารู้สึกว่าร่างกายฝั่งซ้ายของเราหนักขึ้นหนักขึ้นและฝั่งขวาของเราค่อยๆเบาและสบายNow we gonna come up to sitting จากนั้นเราจะค่อยๆใช้มือทั้งสองข้างพยุงลำตัวของเรากลับลุกขึ้นมานั่งนะคะโอเคยังอยู่กันไหมหรือว่าสลบกันไปแล้วคะมาฝึกปราณกันก่อนนะอย่าเพิ่งหายไปไหนการฝึกปราณสำคัญมากเลยนะคะโอเค let's practice pranayama and chant the mantra before we finish the class the pranayama is very important and very effectiveAfter we practice asana, we must follow with pranayama. This is the best timing ever. หลังจากฝึกอาสนะแล้วนะคะเราจะต้องฝึกปราณเลยเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ร่างกายเราจะได้ประโยชน์จากการฝึกปราณายามะสูงสุดเลยนะคะ So today we're gonna practice Kapalabhati. เรามาฝึก Kapalabhati กันนะคะ So we're gonna focus on the exhale only. But before that, let's do the preparation first. เดี๋ยวเรามา preparation กันก่อนนะคะเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึก Kapalabhati ก่อนเนาะ Okay, right palm up. ยกมือขวาของเราขึ้น Fold the index finger and the middle finger down like this. Make the Marigi Mudra. พับนิ้วชี้กับนิ้วกลางลงแบบนี้ If you cannot, just do the opposite like this. ถ้าไม่ไหวทำแบบนี้ได้นะคะOkay, in case you can, Marigi Mudra, then turn the palm toward yourself. พลิกฝ่ามือเข้ามาหาตัวเองนะคะ We're gonna use the thumb to close the right nostril. เอานิ้วโป้งปิดรูจมูกขวา Inhale and exhale normally through the left nostril only for 7 breaths. หายใจเข้าและออกธรรมดานะคะ7ครั้งทางรูจมูกซ้าย 2 3 4 5 6 7 Now switch the side, the ring finger close the left nostril. สลับข้างนะคะ Exhale. 1 2 3
for five, six, and seven. Now lower the right palm down. วางมือขวาของเราลงนะคะ. Now both hands at the knees, just like this.วางฝ่ามือทั้งสองข้างที่หัวเข่านะคะ We're gonna focus on pumping the air out โฟกัสที่เราจะปั๊มลมหายใจออกเท่านั้นนะคะ Inhale will happen automatically And we're gonna count 1, 2 before we pump again Okay, we're gonna do it 20 times together ทำทั้งหมด20ครั้งนะคะ Okay, just enjoy And pumpCount 1, 2, pump. Do not force yourself. 1, 2, pump. Listen to your body. 1, 2, pump. 1, 2, pump. 1, 2, pump.One, two, and pump. Okay, you can do by your own. Another 15 times. When you finish, keep your eyes closed and breathe normally for a while. เมื่อเสร็จแล้วนะคะหลับตาลงหายใจเข้าและออกธรรมดาสักครู่ค่ะ Then we're gonna finish this class by chanting Gayatri Mantra 3 times. เราจะจบคลาสวันนี้ด้วยการสวดกายตรีมันตราทั้งหมด3 ครั้งนะคะใครที่ยังสวดไม่ได้เลื่อนไปดูคอมเมนต์ด้านบนได้เลยโอเค now palms together on your heart center ประนมมือไว้กลางหน้าอกนะคะ take a deep inhale สูดลมหายใจเข้าลึกค่ะTassavitudvarenyam
Bargo de wasedi mahi diyo yo na prajodayat Om burbuwa swaha dasavitur varenyam Bargo de wasedi mahi diyo yo na prajodayat Om burbuwa swaha dasavitur varenyam Bargo de wasedi mahi diyo yo na prajodayat Then take a deep inhale สูดลมหายใจเข้าลึกค่ะโอมชันติชันติชันติ Bring your hands to the forehead เดินมือขึ้นจรดกลางหน้าผากค่ะ We thank you to Lord Shiva, all yoga teachers around the world. Thank you to ourselves that we are here practicing yoga for our body, mind, and spiritual. Thank you for the good energy that we are sharing together tonight. Namaste. Namaste ค่ะทุกคนเลยเวลามานิดนึงต้องขออภัยนะคะเพลินไปหน่อยนึงเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาเร็วยากไปไหมวันนี้สวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่โอพี่ใหม่โอ้มาฝึกกันเยอะเลยพี่มุกด้วยหมอเดือนทักไม่ทันนะเพิ่งมาเห็นตอนนี้นะคะแล้วก็ป้าครูด้วยพี่เวาดูอย่างเดียวหรือฝึกด้วยนะแซวพี่โอบอกว่าทันแบบหนักหน่วงพี่มะสวัสดีค่ะได้ฝึกด้วยกันไหมขอบคุณทุกคนเลยหมอเดือนทำไมทำหน้าแบบนี้ลูกตาลเป็นไงบ้างเห็นไหมพี่พรยังบอกว่าบางท่าท้าทายดีเห็นไหมลูกแก้วบอกจะแย่นี่คิดสดๆเลยนะเพื่อทุกคนเลยนะวันนี้ so I'm asking for the comment from our members most of them was like maybe it's too hard today for them but this is the challenging if we cannot do today we just keep on practicing ใช่ไหมคะ and come back to this life if you would like to do that asana We can improve our strength and our flexibility at the same time by today's sequence. Asana ในวันนี้นะคะเพิ่มทั้งความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มทั้งความยืดหยุ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะเพิ่ม2อย่างเลยกลับมาฝึกวันนี้นะคะวันนี้ได้ยืดครบจริงๆทั้งสะโพกด้วยทั้งขาด้วยทั้งเปิดอกเปิดไหล่คือว่าวันนี้มันค่อนข้างอาสนะวันนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างครบเลยก็ว่าได้ก็ลองดูนะคะลองชาเลนจ์ตัวเองดูเนาะฝึกแบบเดิมๆมันก็เหมือนเดิมจริงไหม สนุกเนาะทำได้บ้างไม่ได้บ้างถูกต้องพี่อีบอกว่าเหงื่อหยดติ๋งๆเลยที่ถ้าเกิดไม่เปิดแอร์ก็หยดเหมือนกันค่ะสอนไปก็ยังหอบไปเลยบางทีก็ต้องบอกว่าแบบพักนิดนึงบอกให้ทุกคนพักคือตัวเองก็อยากจะพักด้วยเพราะว่าแบบหายใจไม่ทันเหมือนกัน พี่ใหม่บอกว่าชอบค่ะต้องซ้ำเย่เก่งมากเก่งมากว่าที่คุณครูพี่ใหม่ของเรานะคะบางท่ายังทำไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆบ้างเนาะ so we should have something new something challenge so we can have the some target to achieve something like that เราก็จะได้ตั้งเป้าว่าเราอยากทำท่านี้อยากทำท่านั้นให้สวยได้บ้างเนาะเราฝึกด้วยกันมาก็หลายเดือนแล้วถ้าไม่มีอะไรท้าทายเลยทุกคนก็คงไม่อยากจะมาฝึกด้วยกันถูกไหมทีนี้นะคะพรุ่งนี้tomorrow we have hip opening class พรุ่งนี้เป็นท่า hip พรุ่งนี้เป็น hip opening level 2 again I hope everybody still come and join me หวังว่าทุกคนจะยังมาฝึกด้วยกันอยู่นะกลัวไม่ใช่ว่าวันนี้หนักหนาสาหัสพรุ่งนี้มาฝึกด้วยกันไม่ไหวนะ มาฝึกด้วยกัน
ใช่ไหมถูกต้องขอวอร์มให้ถึงแล้วรีรันโอเควันนี้อาจจะไม่ได้วอร์มเยอะเนาะเพราะว่ามันโฟลว์ไปเรื่อยๆเวลามันน้อยเราไม่ได้มีทาร์เก็ตอาสนะอะไรขนาดนั้นเราโฟลว์ไปเรื่อยๆตามสไตล์วิญญาสตร์พรุ่งนี้เนาะก็เดี๋ยวดูวาระโอกาสก่อนว่าเกือจะสามารถซูมได้ไหมถ้าพรุ่งนี้ซูมได้เดี๋ยวเรามาซูมกันเดี๋ยวขอบอกอีกทีนึงนะคะเพราะว่ามันก็มีถ้าซูมมันต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเลยอุปกรณ์เยอะมากเลยนะคะโอเคเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคน Thank you so much for joining me today and feel free to rerun this class I'm trying my best to arrangeI will try to make my time to arrange the clip in the group. I will try my best to do it very soon. And the new clip we put in the unit. The old clip will be in the topic I will create very soon. So feel free to repeat the class that you liked again and again. And share the good energy and share the knowledge to the one who you love. Because the yoga is to share. Is to give the good energy. Is to give the good knowledge to anyone. Feel free to share. I hope you enjoy my class today. And I will see you again tomorrow evening. พบกันวันพรุ่งนี้นะคะทุกคน Namaste. สวัสดีค่ะ Bye-bye.